รีนะครับก็จะเห็นได้ว่าทุกภาคส่วนนะครับก็ให้ความร่วมมือในเรื่องของการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับอำเภอไซน้อยก็เป็นหนึ่งในอำเภอที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อระดับจังหวัดครับซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดดร.สุจินต์ไทยคุณสังครับท่านเป็นผู้นำในการบริหารจัดการพื้นที่ในเรื่องของการกำหนดนโยบายในเรื่องของการจัดการแต่ละของคณะกรรมการในแต่ละพื้นที่นะครับในส่วนของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อระดับอำเภอของเรานี้นะครับซึ่งผมเป็นประธานนี้นะครับก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในสถานการณ์ที่ท่านจะเห็นได้ว่าภาพใหญ่ของประเทศนี้นะครับเรื่องของความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นทางครอบครัวนะครับต้องทำงานลูกไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับแม่บ้านก็ต้องอยู่ในบ้านนะครับตามมาตรการต่างๆที่รัฐบาลกำหนดนะครับก็จะเห็นได้ว่ามาตรการต่างๆที่รัฐบาลได้กำหนดนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรการประกาศภาวะฉุกเฉินนะครับในมาตรการเคอร์ฟิวนะครับในส่วนของอำเภอไซน้อยของพวกเรานะครับเรามีด่านโควิดนะครับที่เป็นด่านของจังหวัดซึ่งอยู่ที่บนถนน340ที่หน้าอบต.ไซใหญ่จะเห็นได้ว่าสถานการณ์โควิดนี้มันเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับประเทศไทยของเรานี้นะถือว่าการบริหารจัดการของภาครัฐนะครับทั้งในส่วนของรัฐบาลในส่วนของจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดนนทบุรีของเรานี้นะครับท่านคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีท่านดร.สุจินต์ไทยสังท่านได้กำหนดมาตรการออกระเบียบอะไรต่างๆคำสั่งทั้งคำข้อยกเว้นนะครับซึ่งข้อผ่อนปลนอะไรต่างๆทุกวันนี้ก็ทำให้พี่น้องประชาชนได้ผ่อนคลายนะครับในการดำรงชีวิตของเขานะครับตอนนี้ร้านอาหารบางร้านเราก็สามารถจะเปิดได้นะครับแต่การดำเนินการต่างๆก็ต้องอยู่ที่ในตามที่ในของพี่น้องประชาชนปะทุสำคัญกว่า